สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่15 กุมภานะครับอ่ะก่อนอื่นที่เราจะไปดูหุ้นเป็นยังไงกันบ้างครับเป็นยังไงกันบ้างวันที่14 กุมภานะได้ถอนเงินไปให้คนรักเราหรือเปล่านะครับ จะถอนอะไรอ่ะจะถอนอะไรกราฟแดงขนาดนั้นใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวดูช่องนี้เรื่อยๆคุณก็จะได้วิธีการ make money เองนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะอ่ะวันนี้โชว์หน้าซะหน่อยวันนี้โชว์หน้าซะหน่อยนะครับอ่ะวันนี้นะครับไม่มีหุ้นนะครับไม่มีหุ้นที่เป็น most active นะวันนี้ไม่มีหุ้นที่เป็น most active เพราะว่าตื่นมาแล้ว ข้อมูลเนี่ยของเขาลบไปละ เขารออัปเดตของวันนี้ไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ข้อมูลมานะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาไปดูหุ้นที่มันเจ๋งกว่านั้นเดี๋ยวใช่ปะเดี๋ยวพาสแกนหาหุ้นเลยนะครับมาดูการทำงานของคนที่เป็น professional trader เขาหาหุ้นกันยังไงนะครับสำหรับใครที่ติดปัญหาเรื่องการหาหุ้นก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแชร์วิธีการหาหุ้นให้ดูนะครับหุ้นที่แบบซื้อแล้วมันน่าสนใจนะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับเรามาดูตัวเซตกันก่อนนะครับเมื่อวานนะไปรีย้อนดูคลิปได้นะครับผมบอกว่าเซตเนี่ยถ้าจะขึ้นต่อนะครับมันต้องไปนู่นเลยนะมันต้องไปเท่าไหร่1,398ให้ได้ถูกไหมแต่ห้ามหลุด1,386คราวนี้เนี่ยหลุดละ หลุดละเป็นแดงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลื่อนตัวนี้มานะครับอ่ะเดี๋ยวผมขีดขึ้นใหม่ดีกว่าเอาตัวนี้ออกก่อนนะคือตรงนี้หนึ่งห้ามหลุดนะ1,378นะครับถ้าหลุดมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นสองแดงไงสองแดงแบบนี้ปึ๊บอันนี้ก็เป็นแดงที่หนึ่งแดงที่สองทำโลทำไมถึงบอกว่าห้ามหลุด1,378เพราะว่าถ้ามันหลุดมันจะทำโลมันจะเข้าเงื่อนไขสองแดงหนึ่งแดงโลแบบนี้ใช่ไหมครับโลอยู่ตรงนี้นะนี้โลนะถ้าสองแดงแบบนี้ทำโลต่ำกว่าแท่งก่อนหน้าอันนี้หนึ่งแดงสองแดงก็จะพบเงื่อนไขนะครับอันนี้คือนิวโลถ้ามันครบเงื่อนไขแบบนี้วิธีการอ่านค่าคือเขาจะให้เซลล์นะครับเขาจะให้เซลล์ดังนั้นถ้าหลุดต่ำกว่า1,378 ลงยับนะครับไม่ยับหรอกก็นี่แหละ1,350 1,300อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะเฝ้าระวังดูหุ้นในพอร์ตด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะหาหุ้นเทรดยังไงนะครับสำหรับเราก็สแกนเอาเลยนะไม่เสียเวลานะครับปึ๊บได้หุ้นละอันนี้มันก็จะเป็นสูตรสแกนหาหุ้นเว็บสามนะครับนะตัวที่เป็นหุ้นเว็บสามก็นี่ไง TTW เนี่ยไปแล้วเนี่ยนะครับเว็บที่ขึ้นแรงที่สุดนะใครที่มีหุ้นตัวนี้นะครับก็ถือต่อไปนะใครที่ไม่มีก็รู้ว่าเสี่ยงต้องคนต้องขอลองนะเอาว่าถ้ากล้าลองก็ไปได้นะครับประมาณเนี้ย10 บาท 20 10 บาท 50เอาไหมอ่ะ10 บาท 20ก็เหลืออีกนิดเดียวช่องเดียวนะ10 บาท 50เหลือ4 ช่องนะครับแล้วก็สต็อปลอสอยู่ที่9.75 บาทนะ
ตัวถัดมาท็อปนะครับท็อปก็เราก็ทําการวิเคราะห์ไว้แล้วแหละนะท็อปสามารถเข้าได้ไหมเข้าได้นะครับเราก็วางสต็อปลอสไว้แถวๆนี้นะวางสต็อปลอสไว้แถวๆนี้นะครับก็คือ54.50 บาทสตางค์แนวต้านอยู่ที่60 บาทนะทีนิตี้อ๋อนี่เราวางแผนไว้แล้วว่าเฮ้ยมันจะมีโอกาสขึ้นมาชนแนวต้านนี้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงมั้งเนี่ยเพราะว่ามันมีแนวต้านตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมขยับแนวต้านตรงนี้ลงมาตอนนี้ทรินิตี้ซื้อไม่ได้แล้วนะชนแนวต้านละชนต้านตรงนี้ละนะครับไม่เอานะไม่เอานะครับที่ MW อ่ะเป็นไงไม่ต้องเสียเวลาหาหุ้นนะครับเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะได้ไปถ้าคุณมาเรียน Private Card วันที่9วันที่10นะครับวิธีการสแกนหาหุ้นขาขึ้นแบบนี้นะอันนี้ไม่เอาไม่เอาละนะครับมันไซด์เวย์อัพนะครับก็รอให้เขาย่อลงมาก่อนรอให้เขาลงมาที่ EMA 75นะตัวนี้ EMA 75มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆตัวนี้เขาคาดว่าน่าจะไซด์เวย์แบบนี้ไซด์เวย์แล้วก็ลงมาแถวนี้นะครับ แล้วเราค่อยบ่ายขึ้นไปตรงนี้นะประมาณนี้สีชานะครับลบไปก่อน SISB ว้าของมันต้องมีตัวนี้ของมันต้องมีโรงเรียนเอกชนนะครับอันนี้ยังไม่จบเทรนด์นะเห็นไหมนะครับอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆไฮเดิมได้เห็นแน่นอนไฮเดิมได้เห็นแน่นอนอ่ะนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆนักลงทุนจะได้นะครับจากการมาเรียนนะนะครับเสียเวลาหาหุ้นเพื่ออะไรแล้วหลายๆคนเทรดเฉพาะหุ้นเซตใหญ่นะครับเซต50เซต100อะไรเงี้ยไม่ได้ผิดนะแต่ว่าได้ไม่เยอะแค่นั้นแหละพวกผมก็เคยรันมาจากตรงนี้นะจาก20 บาทขึ้นไปตรงนี้นะครับเด้งหนึ่งสำหรับนักเรียนที่อยู่ในหุ้นกลุ่มซิกนะครับหุ้นซิกไม่ใช่สิพูดผิดกลุ่มหุ้นซิกนะครับที่ผมบอกว่าไอ้เราทดลองรันมาเป็น1 ปีอ่ะเอาแค่6-7 คนนะครับเพื่อดูว่าผมเอาอยู่ไหมนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเขาก็น่าจะขึ้นไปทดสอบนะทดสอบที่41.50 บาทแล้วก็45 บาทนะครับแต่เราหวังลึกๆว่าอยากให้ไป161.8ก็คือ50 บาทนะประมาณนี้นะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมค้างหน้าจอไว้ให้เพื่อนๆนักลงทุนดูนะครับให้เพื่อนเพื่อนนักลงทุนดูเนาะลองจินตนาการดูเนาะลองจินตนาการดูเนาะว่าทำไมผมถึงบอกว่าผมเห็นกราฟแล้วสวยนะครับทำไมผมเห็นกราฟแล้วสวยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรคือมันย่อลงมาแล้วนะครับมันเป็นขาขึ้นเห็นไหมขาขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากไล่นะครับไม่อยากไล่ราคาเราก็รอให้เขาลงมานะครับวันที่เขาลงมาปุ๊บขึ้นแล้วจะย่อแล้วเขาขึ้นมายืนเหนือ EMA 75เขาก็จะไปต่อไงถูกไหมก็จะเป็นแบบนี้เป็นโลอันนี้เป็นไฮอันนี้ไฮเออร์โลใช่ไหม
ตัวเนี้ยมีสิทธิ์มากๆที่จะเป็น higher high ที่ตรงนี้เนี่ยอาจจะมาที่127.2หรือ161.8อันนี้อาจจะเป็น TP1 TP1 TP2นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงสร้างมันเป็นขาขึ้นไงหรือว่าอย่างน้อยๆนะฮะหรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคือมันต้องขึ้นมาทดสอบไฮเดิมถูกไหมโลมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมปื๊ดถ้ามันจะลงจริงมันต้องขึ้นมาทดสอบไฮเดิมแล้วไม่ผ่านทำตัวเป็นดับเบิลท็อปแล้วย่อลงไปแบบนี้นะครับแต่ดูทรงแล้วไม่น่าเพราะว่าโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นี่มีแต่จะขยายเพิ่มนะแล้วค่าเรียนก็แพงขึ้นด้วยนะครับค่าเรียนก็แพงขึ้นด้วยนะครับถ้าเขาขยายเพิ่มคําถามคือสแตนดาร์ดมันมีอยู่แล้วอ่ะคนไปเรียนเยอะอยู่แล้วเขามีเรฟเฟอเรนซ์อยู่แล้วบางคนเขาไม่ได้อยากให้ลูกมาเรียนที่กรุงเทพอะไรเงี้ยให้เรียนที่หัวเมืองเชียงใหม่อะไรเงี้ยถ้าเขาขยายไปหัวเมืองต่างๆของแต่ละจังหวัดที่เป็นไข่ดาวของแต่ละภูมิภาคอ่ะคุณคิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเขาจะเอาลูกไปเรียนไหมครับเออแทนที่จะขับรถไปกรุงเทพว่ะเออก็ขับมาใกล้ๆบ้านเราอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็เต็มบอกเลยนะครับยังไงก็เต็มโรงเรียนนานาชาติเนาะยิ่งเป็นแบบแหมตัวนี้ด้วยนะครับอ่ะก็วันนี้นะลองไปพิจารณาดูเองนะครับ ลองไปพิจารณาดูเองนะเดี๋ยวแบบโอ้ยฟังผมเยอะแล้วแบบไม่ขึ้นอย่ามาด่าผมนะ อันนี้ก็แค่เป็นมุมมองเนาะมุมมองนะครับเออนะครับอ่ะเห็นไหม SMC ก็ขาขึ้นนะครับขาขึ้นแล้วประมาณเนี้ยคุณก็ดูลูกศรเอาแล้วกันนะครับเออไหม SCCC เห็นไหมครับคือมันไม่ได้ยากเลยนะหาหุ้นขาขึ้นเนี่ยโคตรง่ายเลยนะเนี่ยทำโลทำไฮแล้วใช่ไหมเนี่ยขาขึ้นแต่ประเด็นคือคุณได้เจอของจริงหรือเปล่าเออแค่นั้นแหละเนี่ยแบบเนี้ยอย่างอีซี่เลยหาหุ้นซึ่งคุณจะได้อีซี่แบบนี้แหละมาเรียนอ่ะคิวคอนคิวคอนรอเราดูกราฟเยอะมากนะครับเราดูกราฟเยอะมากจนเห็นว่าเอ้ยเราต้องรอตรงนี้เพราะว่ามันชนแนวต้านตรงนี้ถูกไหมชนต้านตรงนี้ต้องรอย่อลงมาพึ่งแล้วก็ไปตรงนี้ผ่านได้เป็นฉากๆนะครับคุยกับมันได้อ่ะตัวนี้ไปต่อันนี้ผ่านใช่ไหมถ้าผ่านก็ไปต่อแต่ว่าตอนนี้มันมีแนวต้านตรงนี้โซนนี้เห็นไหมเนี่ยโซนเนี้ยนะครับถ้าไม่ผ่านมันก็ย่อนะย่อลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ไปต่อตรงนี้แบบนี้นะ PRM ประมาณนี้นะครับไหนอีกโอ้เยอะเลยนะเจอเยอะเลยนะครับอันนี้เพิ่งขึ้นนะครับเพิ่งขึ้นก็จะมีแนวต้านตรงนี้เพิ่มหน่อยหนึ่งก็อาจจะไปในลักษณะแบบนี้นะสต็อปลอสอยู่ตรงนี้นะ19.50 บาทนะครับKYE เห็นไหมเนี่ยครับคือหุ้นที่เราวางแผนไว้ตั้งนานแล้วแหละเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยถ้ามันมีตรงเนี้ยแสดงว่าพวกผมเห็นตั้งแต่ตรงนี้แถว300เนี่ยขึ้นไปปื้ดมีวอลลุ่มหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะHTC อย่างเงี้ยครับเนี่ยแนวรับแนวต้านเนี่ยคือที่ผมบอกว่าคุณจะตีได้ภายใน30 วิเห็นไหมถึง30 วิไหมเนี่ยไม่ถึงนะครบแล้วประมาณไม่ถึง10 วิอ่ะผมจะทำให้คุณสามารถทำได้แบบเนี้ยก็ประมาณนี้แนวรับอยู่ตรงนี้ซีเซ็ตเป็นไงซีเซ็ตโอ้ยซีเซ็ตของเราเห็นปะเราวางแผนตั้งนานแล้วนะครับซีเซ็ตประมาณนี้นะครับเนี่ยคือสิ่งที่เพื่อนเพื่อนนักลงทุนจะได้นี่คือสิ่งที่เพื่อนเพื่อนนักลงทุนจะได้คือว่าคุณจะได้วิธีการอ่านแนวโน้มนะครับคุณหาหุ้นไม่เจอคุณก็จะได้วิธีการสแกนหาหุ้นนะครับแล้ว
มีหลายๆคนบอกว่าเออทักมาแล้วโอ้ราคามันแพงจังเลยเออคำถามคือตั้งหลายหมื่น ตั้งหลายหมื่นทำไมมันแพงจังเลยแต่หมื่นต้นๆนะอืมหลักตัวเลขต้นๆนะครับอืมนะครับถามว่าคุณไปเรียนหนังสืออ่ะกว่าจะได้เงินเรียนหนังสือเนี่ยกว่าจะได้เงินทำงานเนี่ยคุณเรียนมากี่ปีอ่ะคุณอินเวสต์ไปเท่าไหร่จริงไม่จริงเกินแสนเกินล้านแน่นอนอ่ะถูกป่ะแต่นี่คือหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นแล้วสามารถ make money ได้ a lot make money ได้ unlimited สามารถทำให้คุณลาออกจากงานได้เออในราคาที่หลักหมื่นแล้วผมสอนต่อเนื่องอีกเป็นปีคุณลองหารเป็นเดือนดิหลักพันดูว่าคำถามคือหลักพันเนี่ยคุณเอาไปทำอะไรคุณเอาไปทำอะไรได้เอากินบุฟเฟ่กับแฟนวันวาเลนไทน์ครั้งหนึ่งก็เกือบเกินละใช่ไหมไปร้านหรูหน่อยอะไรเงี้ยก็เกินละ3,000ถูกป่ะก็แล้วแต่ครับผมก็ไม่ได้อันนั้นอะไรแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้คูมูลค่ามันมากกว่านั้นเยอะครับโอเคนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับแล้วก็อยากเรียนก็ทักมาได้นะทักมาได้นะครับหรือว่าถ้าไม่อยากเรียนคุณอยากเข้ากลุ่มซิกแบบนี้คุณอยากเข้ากลุ่มซิกนะครับเฉพาะกลุ่มซิกเลยนะเดี๋ยวนะผมเอาให้ดูเมาส์ผมชอบมีปัญหามันตกบ่อยฮะโอเคถ้าแบบคุณอยากเข้าเฉพาะกลุ่มซิกนะครับอืมเฉพาะกลุ่มซิกนะครับก็คือถ้า เข้า6 เดือนก็15,000นะครับเข้ามาเนี่ยเอ้ยขอลองก่อน6 เดือน6 เดือน15,000ไม่ใช่สิ ไม่ใช่6 เดือน15,000 6 เดือน8,000นะครับ6 เดือน8,000นะครับปีหนึ่งก็10,000 บาทนะครับปีหนึ่งก็10,000 บาทคุณจะได้แผนการเทรดนะครับแผนการเทรดคุณจะได้เห็นหุ้นเหมือนที่ผมสแกนให้อ่ะนะครับอืมเนาะแล้วคุณก็จะได้แผนว่าเฮ้ยตัวนี้เราจะเข้าตรงนี้ stop loss ที่เท่าไหร่ take profit ที่เท่าไหร่ผมจะให้เป็นแบบนี้เลยนะครับให้แบบนี้เลยคือคุณจะแบบไม่ได้อื้ออ้ออว่าแบบเอ้ยมันแบบมาแบบอาจารย์ที่แบบไม่ชัดเจนอ่ะเนี่ยของผมจะให้แบบนี้เลย buy ตึ๊ด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  SL ที่ตรงนี้ TP ที่ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลเดิมเลยผมก็บอกว่าเนี่ยตัวเนี้ยอัปเดตราคาปัจจุบันตึ้งถึงเป้า2แล้วนะครับถึงเป้าแรกแล้วนะครับถึงเป้า2แล้วนะครับเป้าถัดไปมีบอกด้วยแบบนี้เนี่ยคือสิ่งที่คุณจะได้นะครับ1 ปีนะถ้า6 เดือนก็8,000หนึ่งปีก็10,000นะครับ1 ปี10,000นะครับสนใจก็ตรงเนี้ยซากุระดะ2นะครับอืมก็ซากุระดะ2เนาะโอเคนะครับเห็นราคากันแล้วเนาะแต่นี่คือหุ้นกลุ่มไอ้นั่นนะนะครับถ้าคุณไม่อยากเรียนนะถ้าคุณไม่อยากเรียนนะครับแล้วก็เปิดเลยเปิดเลยเปิดให้ดูเลยแล้วกันอีกตัวนี้อืมแล้วสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องจุดเข้าซื้อออกเข้าซื้อเข้าขายนะครับอืมแบบนี้คุณจะได้สิกแนลบายกับเซลแบบนี้เลยนะครับบายกับเซลแบบนี้เลยเนี่ยคุณจะได้ซื้อใกล้ๆจุดต่ำสุดเนี่ย
ได้ขายใกล้ๆจุดสูงสุดนะครับจะได้ซื้อจุดที่มันวิ่งเนี่ยซื้อจุดที่มันวิ่งนะครับเห็นไหมแบบนี้โอเคไหมล่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเฮ้ยไม่รู้จะซื้อตอนไหนไม่รู้จะขายตอนไหนผมทำมาให้แล้วว่าเครื่องมือตัวเนี้ยจะทำให้คุณเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมแต่ละรอบเนี่ยป้าบขึ้นไปป้าบขึ้นไปป้าบขึ้นไปเนี่ยได้ซื้อแถวๆจุดต่ำสุดใกล้ๆจุดต่ำสุดแล้วกันเป็นจุดที่มันจะวิ่งอ่ะนะครับตอนที่ขายก็จุดที่มันจะวิ่งลงอ่ะนะครับเห็นไหมได้ขายตอนนี้มันจะวิ่งลงอ่ะถ้าไม่เรียนนะครับตัวนี้อยู่ที่25,000 บาทนะครับ25,000 บาทนะนะครับเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตอันนี้คือไม่จำกัดอายุนะครับไม่จำกัดอายุนะครับคือสามารถใช้ได้ไม่ใช่ไม่จำกัดอายุสิไม่หมดอายุไม่หมดอายุนะครับคุณก็จะได้แบบนี้ไปโอเคไหมเฮ้ยฉันไม่ชอบเรียนไม่เป็นไรเอาเครื่องมือไปเลยนะครับ25,000นะครับประมาณนี้นะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ไลน์สกุลดะนะครับวันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ